สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการสรรหามาเล่าค่ะและแน่นอนว่าคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมค่ะณัฐสตะคุณครับและพลอยปิยวรรณนะคะรอแจกข่าวอมยิ้มสนุกๆให้กับคุณผู้ชมแบบนี้เหมือนเดิมค่ะว่าแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับพาไปดูเรื่องราวของฝาแฝดกันหน่อยปกติเราพูดถึงเรื่องของฝาแฝดเนี่ยเขาก็จะต้องแบบเหมือนกันแทบจะทุกอย่างถูกต้องรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันบางทีลักษณะนิสัยก็เหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับเป็นแฝดคนละฝายังไงลองไปดูครับเห็นดูไหมแยกกันแทบไม่ออกเลยอะท่าเดียวกันเป๊ะเลยเหมือนกันเลยโอ้โหนี่เป็นแมวกับเจ้าของเนาะคือไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครนะเพราะว่ากันตรงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเรียนแบบไซส์ของใครด้วยแต่ว่าน่ารักมากเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนกันไม่มีผิดเลยคู่นี้นะครับใน TikTok ที่ชื่อว่าอั่งเปาแมวไม่มีหูอยากเห็นเหมือนกันนะไม่มีหูยังไงเพราะเขาเป็นแมวพันหูสั้นไงเนี่ยหูเขาจะซ่อนเอาไว้ก็เป็นคลิปน่ารักน่าเอ็นดูนะครับเจ้าเหมียวตัวนี้ชื่อว่าอั่งเปาเรียนแบบท่านั่งเจ้านายแบบเป๊ะเลยแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่านั่งโชว์พุงเป็นผู้อั่งเปาอันนี้เจ้าของเขียนนะเออเราไม่ได้แซวนะเนี่ยนั่งโชว์พุงกันแบบนี้ขณะเดียวกันชาวเน็ตเขาก็บอกว่าโอ้นั่งท่าเดียวกันเป๊ะเลยสำเนาถูกต้องค่ะนี่เป็นไงโอ้จริงพ่อหนุ่มผมรากใสอ๋อทรงผมน้องแมวนางมีสีดำอยู่ตรงขนน่ะใช่ไหมก็เลยดูเหมือนเป็นทรงผมรากใสเขาว่ากันว่าแมวจะเหมือนเจ้าของจริงนะเป๊ะเลยค่ะลักษณะนิสัยก็จะเหมือนกันเนี่ยนะครับนั่งท่าเดียวกันเป๊ะกลัวไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกอีกคนนี่จะเหมือนอะไรกันขนาดนี้ทั้งทรงผมทั้งกางเกงทั้งท่านั่งนี่แปดเลยครับผมถอดกันมาแบบเป็นแบบเป๊ะเลยเป๊ะเลยจริงๆนะคะเออดูสิเหมือนกันเนาะจริงเป็นแบบว่าฝาแฝดแบบคนละฝาคุณผู้ชมใจฟูอ่ะเวลาเจ้าของเห็นแมวตัวเองเล่นอะไรแบบเนี้ยจำลองเป็นตัวเองใช่มีบ้านใครเลี้ยงแล้วแบบจำลองเรียนแบบคุณผู้ชมบ้างไหมมีแชร์มาได้นะมี2อย่างค่ะคือไม่ติดไปเลยดื้อไปเลยก็อย่างเงี้ยใช่ป่ะเออกลายเป็นรอยยิ้มให้กับหลายๆคนเลยพอเห็นคลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ชมคะจากเรื่องราวของแมวพามาดูสัตว์โลกน่ารักกันต่อดีกว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นคนจูงม้าอันนี้ธรรมดาหรือแม้กระทั่งหมาต้อนแกะต้อนเป็นฝูงใหญ่ๆเลยอันนั้นเนี่ยธรรมดาเกินไปสรรหามาเล่าเราไม่นำมาแน่นอนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหมาจูงม้าไม่ได้พูดผิดด้วยนะหมาจูงม้าจูงยังไงไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะจะบอกว่าตอนแรกนะอ่านข่าวนี้โดยที่ไม่เห็นคลิปอ่ะแล้วก็จินตนาการว่าหมาต้องตัวใหญ่ต้องเป็นหมาแบบพันธุ์ใหญ่แน่ๆหมาจะมาจูงหมาได้ต้องตัวใหญ่แต่พอเห็นคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมดูเจ้าหมาตัวกระเปียกเดียวตัวกระเปียกเดียวแล้วที่หลายคนดูก็คือหมาตัวเล็กทำท่าจูงแล้วม้าเขายอมไปตามหมาด้วยเขายอมไปตามหมาด้วยนะคะคลิปนี้พามาดูกันหน่อยนะคะจาก TikTok ช่อง PVT ค่ะโพสต์คลิปแล้วก็แปะข้อความไว้คุณผู้ชมเห็นตอนแรกเนี่ย Today my cute puppy took my because for a walk ก็คือถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็จะว่าวันนี้ลูกหมาที่น่ารักของฉันเนี่ยพาม้าตัวใหญ่ไปเดินเล่นม้าตัวใหญ่จริงๆนะคือก็เป็นไซส์ของม้าใช่ไหมแต่หมาเนี่ยก็คือตัวจิ๋วค่ะเป็นหมาตัวน้อยคาบสายจูงม้าแล้วก็พาเดินไปและได้ยินเสียงหัวเราะไหมอันนั้นคือเสียงของเจ้าของนะคือขำไม่ไหวจริงๆเอ็นดูในความน่ารักของน้องหมาซึ่งพี่ม้าเป็นงานทำตัวดีมากตัวใหญ่แต่ก็ยอมเดินตามให้น้องจูงไปแบบเนี้ยจริงๆในใจพี่ม้านะนึกแทนม้านะเขาบอกว่าจะพาไปก็พาไปยอมเดินไปหน่อยละกันชาวเน็ตบางคนบอกสรุปใครเป็นพี่เลี้ยงกันแน่ตัวพี่ก็เล่นตามน้ำเจ้าตัวเล็กก็คงจะคิดว่าผมจะดูแลพี่เองฮะเดี๋ยวดูแลให้เองน่ารักจริงๆแบบนี้สมกับคำที่เรียกว่าพี่ใหญ่ใจดีกับตัวเล็กแบบเฟี้ยวสุดๆเนี่ยนะคะนี่มีคนแซวระวังเหยียบพี่เลี้ยงนะระวังเหยียบพี่เลี้ยงนะหันมองนุชเอาจริงดิหลายๆคนแซวบางคนบอกเป็นม้าบอกอ่ะไปก็ได้ไปก็ไปเจ้าตัวเล็กบอกว่า
ก่อนที่โตมาแล้วจะถูกเอาคืนขอจูงคนอื่นก่อนจะโตได้อีกใช่ไหมตัวเล็กเออพอโตปุ๊บเดี๋ยวต้องนมคนอื่นจูงแล้วไงเผลอๆอาจจะแบบว่าต่อไปถ้าเกิดเป็นสายจูงแล้วตอนโตเนี่ยนะมาอาจจะลากตัวปลิวเลยก็ได้นะถ้าเขาตัวใหญ่ขึ้นเขาจะวิ่งผิวไปเลยก็ได้นะแต่นี่เขาเอ็นดูน้องไงจริงเขาเอ็นดูน้องนะคือม้าจริงๆก็เป็นสัตว์ใจดีด้วยแล้วจริงๆเขาก็ดูแบบรักเจ้าจิ๋วตัวนี้แล้วเขามีความเชื่อว่าแบบว่ารู้จิตใจเราอะว่าเราแบบรู้สึกยังไงใช่ไหมฮะทีนี้พาว้าไปที่ญี่ปุ่นสวนสัตว์นะคะเขาไปเจอกวางตัวนึงเจ้ากวางตัวนี้ไม่รู้ได้รับการอบรมมาจากไหนมารยาทดีมากๆเลยดียังไงไปดูคลิปนี้เลยค่ะอาจจะเป็นชาวญี่ปุ่นกวางญี่ปุ่นให้เขาแบบโค้งให้โค้งแบบไม่เว้นเลยทีนี้คนให้ขนมน้องก็โค้งน้องก็โค้งโค้งกันไม่หยุดเลยทำเนียมญี่ปุ่นไงโค้งมาก็ต้องโค้งกลับไปอยู่อย่างนั้นคนนี้จิ๊วอ่ะให้โค้งไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมใครเห็นก็อมยิ้มไปตามๆกันนะคลิปนี้แชร์ในเสี่ยวหงชูเป็นคลิปของจีนนะคะแล้วเป็นการแชร์โดยนักท่องเที่ยวเหมือนเขาไปเที่ยวแล้วเขาเห็นภาพนี้เขาก็แบบโอ้โหอดไม่ไหวอ่ะกวางทำไมมารยาทดีขนาดนี้ทั้งที่มันเป็นสัตว์อ่ะเขาก็อัดคลิปนี้เอาไว้แล้วก็มาแชร์ปรากฏว่าไวรัลนะคะมีคนไปคอมเมนต์กันเพียบเลยทีเดียวนะคะถึงพฤติกรรมของเจ้ากวางที่แสนนอบน้อมเหมือนขอบคุณนักท่องเที่ยวตลอดเวลาที่ให้อาหารแล้วเขาระบุในโพสต์ว่าแบบนี้เจ้ากวางมีท่าไม้ตายทั้งอ่อนโยนทั้งน่ารักเจอแบบนี้ใครจะอดใจไม่ให้อาหารไหวล่ะก็ต้องให้ไปตามๆกันเนาะน้องก้มจะถึงพื้นขนาดนี้ก้มแล้วก้มอีกฉลาดแสนรู้จริงๆส่วนชาวโซเชียลล่ะพี่นัทคุณผู้ชมเขาว่ายังไงส่วนใหญ่ชื่นชมนะบอกโหกวางมารยาทดีมากๆน่ารักและฉลาดมีคนคนนึงบอกนะเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวที่เดียวกันเขาบอกว่ากวางหลายตัวพฤติกรรมคล้ายๆกันแบบนี้มีใครให้อะไรก็อ่อนโยนก้มหัวก้มหัวแบบนี้ตลอดเลยค่ะคิดว่าเขาชินกับนักท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมเขารู้ว่าถ้าเกิดทำแบบนี้เขาจะได้ของกินกันตลอดเลยถ้าอยู่เมืองไทยนี่อาจจะต้องยกขาสองหน้าขึ้นมาสวัสดีนะขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างเงี้ยอันนั้นยิ่งทึ่งกว่าที่ญี่ปุ่นอีกนะแกก็ต้องรอดูนะคะว่าที่ไทยจะทำได้ไหมจะมีไหมที่ไทยมีแพะขึ้นหลังคาของเขามีกวางโค้งได้ของเรามีแพะขึ้นหลังคาทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสัตว์นะครับพาไปดูแก๊งนี้กันหน่อยเคยได้ยินเพลงนี้มั้ยเพื่อนไม่เคยทิ้งกันพี่ร้องถูกใช่มั้ยร้องถูกแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยเป๊ะเป็นเพื่อนซีเพื่อนรักกันจริงๆครับกับเจ้าแก๊งนี้เพราะว่าเขาช่วยกันถึงที่สุดจริงๆลองดูฮะโอ้พี่ทึ่งในความสามารถของเจ้าแก๊งนี้จริงๆที่เขาสามารถช่วยเหลือเพื่อนที่เขาไม่สามารถพลิกตัวเองกลับมาได้เหมือนเป็นไปตามสัญชาตญาณเนาะเออคือเขาเดินไปอัตโนมัติเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วทำให้พลิกกลับมาจนเดินได้เจ้าตัวนี้มันตะแคงข้างอยู่แล้วมันเหมือนแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ครับแล้วทำยังไงตัวอื่นๆดูสิช่วยกันไปหนุนช่วยกันไปดันจนกระทั่งสามารถพลิกกลับมาได้แล้วก็ทรงตัวได้เหมือนเดิมอ่ะว่าสุดยอดจริงๆนี่ทึ่งในความสามารถของสายพันธุ์นี้ไปแล้วนะครับพอเห็นคลิปนี้เนี่ยนี่คือสายพันธุ์ซูคาต้าครับเจ้าเต่าที่ปกติเขาก็เลี้ยงกันใช่ไหมน้องพันธุ์บอกว่าโตขึ้นมันจะตัวใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นเต่ายักษ์อ่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบรุ่นลูกรุ่นลูกแล้วเขาเลี้ยงอยู่ในเหมือนกับสวนที่สุพรรณบุรีครับเต่าบกยักษ์ซูคาต้าสุพรรณเขาลงคลิปนี้เอาไว้นะครับอยู่ที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าแท็กกันเป็นทีมอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันนี่คือมุมน่ารักน่ารักของเจ้าเต่าทั้งหมดเนี่ยนะครับคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยเหมือนพี่เลยบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงถูกไหมเหลือเชื่อจริงคือพี่เห็นพี่บอกเฮ้ยเต่ามันสามารถทำได้ขนาดนี้เลยหรือคือน่ารักมากเขารู้ได้ยังไงเนาะว่าต้องช่วยเพื่อนนี่อันนี้ก็จริงน่ารักช่วยกันเป็นทีมที่บ้านน้องตัวเล็กกว่าพี่ก็ช่วยพี่ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็มีคือหมายถึงว่าหลายคนก็อาจจะเคยเลี้ยงเต่าพันนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะเขาก็แสดงให้เห็นหรือว่าเล่าให้ฟังว่าความน่ารักของสายพันธุ์นี้มันมียังไงบ้างแล้วก็บางคนก็ไปแซวบอกว่านี่วัยกำลังซนเลยเดินเร็วมากเร
ไม่เหมือนกันเดินเร็วจริงๆน่าจะเอาสเก็ตบอร์ดมาให้เหมือนวันก่อนไงที่เราเล่าให้ฟังอะเต่าเล่นสเก็ตบอร์ดอะบางคนก็บอกว่านี่โซนจังเลยทำให้เพื่อนๆเนี่ยเดือดร้อนดูสิบางคนก็ชมเนี่ยทั้งน่ารักทั้งฉลาดแต่เชื่อว่าเต่าอ่ะเขาจะมีเหตุการณ์แบบนี้ทุกตัวแล้วเหมือนเขาก็เรียนรู้กันอ่ะเวลาใครเป็นแบบนี้สักตัวหนึ่งเขาช่วยกันช่วยกันคิดเหมือนกันนะถ้าเกิดอยู่ตัวคนเดียวจะยังไงจะทำยังไงเนาะมนุษย์นี่แหละเขาไปช่วยพลิกไปช่วยพลิกให้เดินได้เหมือนเดิมอ่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องราวของเต่าเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงนี้มีใครง่วงไหมเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเล่นอะไรเอ็กซ์ตรีมปลุกให้หายง่วงกันหน่อยค่ะกับเข้าสู่รายการสรรหามาแล้วค่ะเพียงอยู่กับนัทแล้วก็พลอยนะครับคุณผู้ชมพี่นัทเคยได้ยินประโยคคลาสสิกไหมที่เขาบอกว่าเราเกิดมาชีวิตเดียวเนี่ยอยากทำอะไรทำไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังใช่ใช่ไหมมันก็มีบางอย่างเหมือนกันที่ในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยอยากจะทำเหมือนกันเช่นกระโดดบันจี้จัมป์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่โลกโผนที่บางคนบอกสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปทำไม่ได้เหมือนกับคุณยายคนนี้คุณผู้ชมเขาก็มีความฝันที่จะไปกระโดดร่มคือกระโดดร่มไม่ใช่ใครจะทำก็ได้นะต้องมีความกล้าสุดๆอ่ะแล้วคุณยายในวัยขนาดเนี้ยในที่สุดทำความฝันสำเร็จไปดูคลิปนี้กันค่ะหลายคนบอกเลยว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจคลิปนี้โพสต์โดยบริษัทที่ให้บริการกระโดดร่มในจีนค่ะเขาระบุในคลิปบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่ามนุษย์เนี่ยอย่าปล่อยให้มีเรื่องที่ทำให้รู้สึกเสียดายนะอยากทำอะไรอะทำเลยเหมือนกับคุณยายในคลิปคือไม่ได้ระบุนะว่าคุณยายอายุเท่าไหร่แต่คาดกันว่าคุณยายเนี่ยน่าจะ70กว่าเกิน70แล้วอะเป็นลูกค้าของที่บริษัทแล้วคุณยายมาด้วยความมั่นใจไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะคะตามที่เห็นบรรยากาศหลังจากที่กระโดดร่มลงมาความสูงจากพื้นดินมันเท่าไหร่ไม่รู้พี่นัทคนที่กลัวความสูงไปว่าเห็นแล้วขนลุกอ่ะเห็นแล้วขาสั่นอ่ะกลัวไหมกลัวใช่ป่ะเป็นหนึ่งสิ่งที่พี่ยังแบบตัดสินใจยังไม่กล้าทำอ่ะเนี่ยแต่คุณยายกล้าคุณผู้ชมพอทีมงานปล่อยตัวคุณยายลงมาจากฮอเท่านั้นแหละโอ้โหฟินสุดๆพอเราเห็นหน้าคุณยายคือเราฟินแทนคุณยายนะจริงครับชาวโซเชียลว่ากันยังไงบ้างหลายคนยิ้มตามและชื่นชมในความใจกล้ามีคนนึงบอกว่าคุณยายเท่สุดๆไปเลยเพราะว่าหลายคนที่เป็นวัยรุ่นนะยังใจไม่ถึงเท่าคุณยายเลยอ่ะมีคนแอบซึ้งด้วยอันนี้บอกเลยว่าวินาทีที่เห็นคุณยายทะยานลงมากลางร่มนะน้ำตาซึมอ่ะเหมือนสัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจความกล้าของคุณยายอ่ะที่ทำให้ตัวเราหันมามองเองว่าเฮ้ยเราต้องทำในสิ่งที่เราชอบนะเราต้องทำในสิ่งที่เราต้องการสักครั้งหนึ่งนะขณะที่หลายคนบอกเลยว่ามีความฝันเหมือนคุณยายเด้เลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนจะตายนะจะไปกระโดดร่มแบบคุณยายสักครั้งให้ได้ค่ะจริงๆไม่ต้องรอให้ถึงขั้นนั้นก็ได้ไหมไปได้เลยไปได้เลยเห็นคลิปนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจก็เอาเลยพรุ่งนี้โทรศัพท์ติดต่อเลยไม่ต้องรอให้แก่จริงๆหลังๆเนี่ยคนเราพูดนะชีวิตมันไม่แน่นอนจริงวันไหนจะไปไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้วินาทีนี้ถ้าคุณพร้อมในสิ่งที่ชอบไปทำเลยค่ะแต่ว่าในแง่ของแบบใจอะเนาะอันนี้ก็ต้องยกให้จริงๆที่สุดเลยค่ะจากเรื่องราวของคุณยายท่านนี้แล้วนะครับพาไปดูเรื่องราวของน้องๆหนูๆกันหน่อยเด็กๆทานข้าวยากไหมค่อนข้างเป็นคนเลือกกินใช่ไหมงงแงพ่อแม่หลายคนก็มีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับจะป้อนข้าวลูกแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมันยากมันเย็นเหลือเกินลองใช้วิธีนี้ดูครับอาจจะได้ผล
ก็คือเปลี่ยนอุปกรณ์จากช้อนทานข้าวเป็นอะไรก็ได้คือรายการเราสรรหามาเล่าแต่คุณแม่ผู้ปกครองน้องนี่สรรหามาป้อนทุกอย่างอันนี้ทำไมถึงต้องเป็นอุปกรณ์ที่ว่าเพราะตักช้อนปุ๊บไม่ทานไม่กินก็เลยเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ต่างๆนานาอย่างที่เห็นเลยต่างๆนานาจริงๆเพราะมีกี่อย่างก็ไม่รู้เยอะมากในคลิปคือแบบอันนี้ใกล้ตัวหน่อยไม้พายเอาไม้พายไม้พายทำกับข้าวทำอาหารอันนี้เนี่ยหนักหน่อยเป็นเบ็ดตกปลาของเล่นก็เอามาให้ใส่อาหารอ่ะกินด้วยนะกินเองเลยอันนี้อะไรไม้ปิงปองดูสิคุณแม่ตัวเล็กแสบมากอันนี้อุปกรณ์ของเล่นน้องเหมือนกันปลาวานตุ๊กตาตุ๊กตาทำเป็นแบบว่านี่ทานทานทานแล้วก็แงบเข้าปากไปสุดอ่ะยอมกินนี่ไดโนเสาร์ก็มาไดโนเสาร์ก็มาจ้าหรือว่าน้องกำลังคิดว่ากำลังกินเนื้อไดโนเสาร์อยู่อาจจะให้ฟีลแบบนั้นก็ได้นะแต่อันแรกที่ช็อกนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์เหมือนขันที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยใจเสียวาบเลยเพราะปกติจะอยู่ในห้องน้ำหรือในห้องน้ำใช่ไหมในห้องน้ำหรือแม้แต่นี่ครับไอดอลเกาหลีอย่าง Blackpink ก็มาเหมือนคอนทุบในคอนเสิร์ตอ่ะไอ้ทั้งหลายอ่ะใช่มั้ยแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นบริงแน่นอนเป็นบริงแน่นอนนะครับนี่ก็คือคลิปที่คุณแม่เขาบอกว่าใช้ช้อนทีไรน้องไม่ทานข้าวสักทีอ่ะเบือนหน้าหนีตลอดก็เลยเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างที่เห็นเลยมากันหมดเลยนะครับทั้งกระบวยทั้งขวดน้ำแท่งไฟศิลปินเกาหลีที่ตกปลาไม้ปิงปองของเล่นคือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อ่ะลูกชายถึงกินน่ะเนี่ยชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากินข้าวจากทุกอย่างยกเว้นช้อนน้องชาเลนจ์ตัวเองเหรอลูกนี่ทั้งฝ่ายแบ็คพิงค์เห็นไหมใช่ใช่โตไวๆนะลูกอยากดูหนูตอนโตแล้วว่าตอนโตจะใช้อุปกรณ์อะไรในทานข้าวใช่ไหมดูสิแต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาเห็นลูกไม่ทานข้าวใจมันเสียนะคือแบบตั้งแต่จะโตอะไรแบบเนี้ยแล้วต้องชื่นชมจริงๆนะรายการสรรหามาเล่านำเสนอแต่ละคลิปทำให้เห็นถึงความครีเอทของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนคือความคิดสร้างสรรค์แบบไม่มีขีดจำกัดอ่ะจริงๆไปเรื่อยเลยแล้วคาดว่าหลังจากนี้มีมาอีกเรื่อยๆนะแล้วมันช่วยพ่อแม่คนอื่นได้ด้วยนะเป็นไอเดียใช่เอาไปครีเอทให้กับลูกๆตัวเองได้คุณผู้ชมคะจากเรื่องนี้พาไปกันต่อพามาสู่วิชาศิลปะกันหน่อยจะระบายสีแล้วก็ต้องเลือกสีมาระบายสีไหนดีอะไรยังไงน้องคนนี้อาจจะได้รับเอฟเฟกต์จากข่าวพลังบุญจะเลือกสีมาระบายเนี่ยโอ้โหเหมือนมีพลังบุญเข้าสิงยังไงอย่างนั้นเลยพาไปดูคลิปนี้กันค่ะพี่น้องเห็นเรากรุบรอได้ไหมคะ เราได้ค่ะ อย่าพึ่งนะคะท่านพี่ขาน้องหญิงระบายได้ไหมคะ แล้วถ้ามีกรรมล่ะปวดหัวปวดตาปวดตัวไหมไม่มีคะท่านพี่ไม่มีพื้นไม่ได้ไม่มีพื้นพลังเลยพี่นี่แหละกูกล้าให้เกียรติสีได้ไหมคะไม่ค่ะเงียบสิท่านพี่ต้องหญิงระบายสีได้ไหมคะต้องส่งพลังจิตมาแล้วถามก่อนว่าได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดได้ก็จะมีการเหมือนหายใจแรงๆคึกๆขึ้นมาอย่างเงี้ยออกมาแล้วน้อง cover แบบเหมือนมากเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเหมือนเด๊ะเลยในวิชาระบายสีกลายเป็นสีสันคุณครูก็หัวเราะเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆนี่ไม่ต้องระบายสีกันแล้วดูเพื่อนเล่นไปด้วยก็หัวเราะไปด้วยเนี่ยนะคะมาดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะโพสต์โดยผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่าเพนยูพิมรัตน์อ่านผิดขอไปเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนนาสารตำบลนาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์โพสต์คลิปของเด็กชายสราวุธน้องป.6ที่ cover เรื่องของคลื่นพลังบุญอย่างที่รู้หลายๆคนเนี่ยคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วเลือกสีระบายผลงานศิลปะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ใส่แคปชั่นบอกว่าคลื่นพลังบุญเข้าแทรกยานสะอื้นก็ตามมาตีบทแตกจริงๆแล้วก็แบบเหมือนนี่เป็นดาว TikTok เลยชาวเน็ตว่ายังไงบ้างไปไล่ดูกันหน่อยค่ะมีคนมาแซวเยอะนะเช่นบางคนบอกว่าอ้าวแล้วงานเนี่ยจะได้ส่งกี่โมงลูกน้องหญิง เดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองอันนี้ก็เป็นคำพูดประจำปากของเขานะมีคนบอกคลื่นบนแรงจริงๆเพราะว่าจังหวะที่น้องหายใจอ่ะปึ๊บแรงมาก อยากเห็นหน้าคนทำเสียงเลยค่ะนี่บางคนก็แซวแบบนี้นะแล้วก็มีคนบอกว่าทุกโรงเรียนต้องมีโรงเรียนหนูมีแบบนี้2คนมีคนนึงบอกว่าตามเทรนด์จริงๆลูกและ1คนบอกว่าเชื่อแล้วค่ะกับเสียงหัวเราะฮ่าๆๆแบบนี้มีคนคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าน่ารักมากตอนขำตอนน้องสะดุ้งตีบทแตกแล้วต้องใช้คำนี้ทำถึงอันนี้ทำถึงจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่นัทคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาของน้องคนนี้ไหมใช่ใช่ใช่ย้อนไปช่วงวาเลนไทน์มีคลิปนึงอ่ะไวรัลสุดๆไปเลยค่ะเป็นคลิปที่น้องอ่ะเหมือนเอาดอกไม้เอาของไปให้คนที่น้องชอบแล้วเขาไม่รับแล้วสิ่งที่น้องได้รับคืออะไรน้องเอาดอกไม้เอาสิ่งของต่างๆมาให้คุณครูแทนบอกว่าเนี่ยเขาไม่เอาอ่ะหนูก็เอาให้คุณครูแล้วก็พูดสำเนียงแบบแหล่งใต้อ่ะตอนนั้นมีคนดูหลายล้านมากๆแล้วน้องก็แจ้งเกิดล่า
สุดกับบทบาทใหม่คอฟเวอร์เป็นน้องหญิงพลังบุญกันไปก็โอ้โหเสียงฮือฮาเพียบเลยใน TikTok นะคะอยากเข็มคลิปตอนที่ให้ดอกไม้เราดูได้มั้ยเราเปิดได้มั้ยลองเปิดดูก็ได้ค่ะพี่ค่ะน้องหญิงระบายได้มั้ยคะผู้ชายไม่ยอมเอาอันเนี้ยหลายหลายคนจำได้เลยเพราะตอนนั้นมันไวรัลมากเลยตอนวาเลนไทน์พอดีเลยคุณผู้ชมและหลายคนเห็นน้องแบบโหอินเนอร์สุดๆมากๆแต่ชอบตรงที่บอกว่าใช้พลังบุญแล้วบอกว่าจะได้เกรด4ไหมเงียบเลยหนิดเลยเหมือนรู้ชะตากรรมตัวเองนั่นสิคะเอาพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าพาไปดู1อุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยน่าจะมันไปหน่อยแต่ว่าจะมันขนาดไหนรอช่วงหน้าครับไปดูเรื่องของคุณพ่อคุณแม่กันหน่อยพูดถึงเวลากล่อมเลี้ยงลูกเนี่ยก็ต้องมีเปลใช่ไหมเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเลยลูกจะได้แบบหลับอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นแบบผ้าของม้าผูกไวเปไปเรื่อยสมัยแบบว่าใช้ออโตเมติกแบบใช้ระบบมือนั่นแหละไวเปไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขามีอุปกรณ์ในการช่วยเป็นเปลแบบอัตโนมัติแต่ไม่รู้ว่าอาจจะตั้งแรงไปหน่อยฮะมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่น้องจะจำได้ไหมว่าแม่แม่สมัยก่อนนี่หนูเหมือนเล่นรถไฟเหาะเลยนั่นน่ะสิแล้วตอนนี้น้องยังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะพอดูแรงโยกนี่โอ้โหมันเป็นแบบว่าระบบไฟฟ้าเนาะใช่ใช่ระบบแบบอัตโนมัติแต่มันแบบโยกขึ้นลงดูตัวน้องคือลอยเลยนะลอยเลยอ่ะเนี่ยแล้วเอวเนี่ยโหเด้งใหญ่เลยเด้งเด้งเด้งเลยอ่ะก็เป็นอุปกรณ์ที่มาช่วยชีวิตคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้สมัยนี้นะครับก็โดนแซวกันไปว่านี่เอ๊ะมันเป็นเปลเด้งหรือเปล่าผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok ท่านนี้เขาโพสต์คลิปเอาไว้คือมันเป็นเปลโยกไฟฟ้าเอาไว้กล่อมเด็กนอนนี่แหละนะครับแต่ถ้าจะเด้งขนาดนี้คำถามเกิดขึ้นทันทีว่าเอ๊ะน้องจะหลับไหมแม่สิคะมันจะหลับไหมน้องจะหลับได้หรือเปล่าก็มันดูรุนแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วโพสต์เนี่ยยังเขียนแคปชั่นนะเปลนี้เด้งไม่พอเลยต้องเพิ่มการเด้งเองยังต้องเพิ่มอีกเหรอคะหมายถึงว่าตัวน้องไงขยับเองมีสปริงในตัวเหมือนกันนะเพราะว่าขากับแขนน้องก็คือแบบไปด้วยอ่ะมีสองอย่างนะน้องอาจจะแบบว่ากำลังเพลินก็เลยเหวี่ยงตัวเองไปด้วยหรือฝึกกล้ามเนื้อขาอยู่คลิปนี้จากเวียดนามนะเพราะว่าภาษาที่เขาเขียนในแคปชั่นเป็นภาษาเวียดนามนี่นะใครจะไปคิดนะว่าแบบขนาดนี้นะสมัยนี้พ่อแม่ไม่ต้องทำเองกันแล้วไม่ทำอะไรแล้วคุณผู้ชมคะจากเรื่องรีในเวียดนามพาไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องเด็กๆอยู่ด้วยนานๆก็ปวดหัวเหมือนกันพ่อแม่บางคนก็ไก่หน้าผากสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยนานๆบางทีก็ปวดหัวแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเด็กมาอยู่กับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขไม่พอมีสีด้วยแล้วมันจะเละเทะขนาดไหนพาไปดูคลิปนี้กันค่ะเรื่องของไอเดียเราต้องชื่นชมจริงเพราะมันเจ๋อจริงๆแต่ว่าเรื่องของการเก็บทำความสะอาดสิ่งของไม้เรียวไม้เรียวในมือแม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ไปไม้เรียวในมือแม่นี่คือสั่นสั่นสั่นอย่างนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมดูวีรกรรมของน้องมีทั้งน้องแล้วก็มีทั้งสัตว์เลี้ยงร่วมแจมด้วยหลายๆวีรกรรมเดี๋ยวลองไปไล่เรียงกันหน่อยไหมคะวีรกรรมแรกเนี่ยเหมือนจิตกรผสมสีใช่ไหมแล้วก็มีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงแต่น้องเนี่ยเอาสุนัขมาผสมสีก็เลยกลายเป็นภาพอย่างที่เห็นจุ่มสีนอกจากในส้วมแล้วนะไปจุ่มบนที่นอนอีกด้วยต่อมาโคลนเต็มบ้านไปเลยมีอ่างอาบน้ำเสร็จสับมีบริการนวดด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเอาโคลนมาทำเป็นโต๊ะอาหาร
ในโต๊ะอาหารเมื่อสักกี้หลายเคยไปกินซูชิมั้ยสายพานหรือว่าชาบูหม้อไฟก็ได้นี่น้องเค้าคิดเองขึ้นมาเองนะคะนี่มีอาหารที่มีน้ำอยู่ข้างในทำเป็นเหมือนแบบสุกี้อาหารสายพานแบบนี้แล้วต่อมาน้องเคยมาเมืองไทยบ้านเราเนี่ยมีการเลี้ยงกบคอนโดไงพี่นัทส่วนน้องเนี่ยทำคอนโดให้กบไปเลยจ้าแต่อยู่ในห้องนอนนะจ๊ะแล้วดูมีกบกี่ตัวนั่นเต็มไปหมดเยอะจังเลยนอกจากน้องหมามีน้องกบมีน้องกบด้วยค่ะเนี่ยแล้วก็มีเมื่อสักครู่ที่เห็นปั้นดินทำเป็นดินเป็นปืนใหญ่ใช่ไหมอันนี้ไงแล้วก็มีเหมือนเป็นหุ่นทหารจีนอ่ะหุ่นจินซีอะไรอย่างเงี้ยนี่ทหารจีนที่ปิงหมายหยงที่แบบดังๆอ่ะเนี่ยน้องปั้นเองจริงๆน้องปั้นสวยนะสวยความคิดจินตนาการล้ำเลิศเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินสูงมากในอนาคตจำหน้าน้องเอาไว้ดีๆมีอุปกรณ์ทำความสะอาดชักโครกด้วยนะเนี่ยแล้วดูดีไหลไปดึงขึ้นมาอีกแล้วใครจะเอาผ้านี้ไปใช้ใครจะกล้าแต่ใดๆอยากจะบอกว่าในอนาคตคือน้องมีไอเดียมีความคิดแบบนี้น้องอาจจะเป็นศิลปินอะไรสักแขนงนึงก็ได้นะหรือน้องดูโฆษณาในไทยยิ่งเลอะยิ่งมากประสบการณ์ยิ่งเยอะประสบการณ์ใช่ไหมทีเนี้ยเลอะเต็มบ้านไปหมดเลยก็คืออาจจะต้องเห็นใจคุณพ่อคุณแม่หน่อยแต่ปล่อยให้น้องเขามีไอเดียไงมันไร้ขีดจำกัดอ่ะความตั้งใจนะคะแล้วเพื่อนตัวน้อยนี่ก็คือไม่ยอมเลยนะหมายถึงว่าไม่ยอมแบบขัดขืนนะทำตามทุกอย่างทำตามทุกอย่างแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเก็บบ้านเนาะอันนี้งานหนักแล้วแหละหนักจริงๆนะครับไปดูอีกตัวนึงครับอันนี้มาเป็นฝูงแล้วไปเจอเหตุการณ์คือฝนตกพอฝนตกปุ๊บโหอยู่นิ่งเป็นหุ่นเลยครับน้องพลอยคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้กดพอสภาพอะไรเอาไว้เลยใช่ไหมไม่คือเป็นเหล่าบรรดาแบบเป็ดแบบหลายร้อยตัวเลยมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมแต่พอฝนตกปุ๊บเขาไม่ไปไหนเลยอ่ะคือเหมือนกดสต็อปที่ตัวน้องแล้วน้องคือนิ่งกันไปหมดเลยนิ่งไม่พอเอาหน้าเงยขึ้นฟ้ารับน้ำฝนอีกตั้งห้าคอยนึกถึงอะไรรู้ไหมตอนเด็กๆเคยเล่นแปะแข็งปะอ๋อใช่ใช่แล้วก็อยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยเหรอต้องรอให้เพื่อนอีกคนแล้วแปะอะไรอย่างอยู่นิ่งๆจนกว่าแบบจะมาแบบไอ้นี่ใช่ไหมใช่นึกถึงเลยอ่ะนึกถึงแปะแข็งอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือว่าที่จีนเขาฝนไม่ค่อยตกหรือเปล่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้น้องอยู่ดีๆน้องนิ่งกันทุกตัวเลยหรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอนาคตปรากฏการณ์ใดๆหรือไม่ข้างบนมี UFO หรือเปล่านั่นน่ะสิคะพี่ก็ไปเรื่อยนะครับแต่ว่าคลิปนี้อยู่ที่จีนนะครับเป็นเป็ดหลายร้อยตัวยืนตากฝนก็สงสัยเหมือนกันไม่ยืนกันทำไมไม่ยอมหลบใช่ไหมปกติเวลาฝนตกลงมาอ่ะคนเองสุนัขเองสัตว์ป่าเองอะไรต่างๆเขาก็ต้องหาที่หลบฝนกันแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยที่เขาถ่ายมาเนี่ยเขาไม่หลบกันไปไหนเลยอะครับนี่ภาษาจีนเขียนเอาไว้ด้วยน้องพลอยเขาบอกว่าถ่ายโถว่างเทียนถ้าแปลเป็นไทยบอกว่าเงยหน้ามองฟ้าอย่าทิ้งเลยถ้าแปลเป็นไทยบอกว่าเป็ดฟังเสียงฟ้าร้องไม่รู้ว่าเหมือนอารมณ์ประมาณแบบจอมยุทธจีนอะที่เขาจะต้องมีแบบคำพูดเท่ๆอย่างนี้หรือเปล่าแม่เขาก็เลยเหมือนครีเอทขึ้นมาแบบนี้ค่ะหลายคนก็เลยแซวบอกว่าเอ๊ะนี่ตกมาแล้วทำไมไม่ยอมหลบหรือว่าจุดที่เขาอยู่มันไม่มีหลังคาก็เลยอ่ะไหนๆก็ฉันเปียกแล้วฉันไปไหนไม่ได้ฉันก็เลยยืนตากฝนไปเลยแล้วกันให้มันจบๆอย่างเงี้ยฮะบางคนก็แซวบอกว่าอ๋ออาจจะเป็นตอนช่วง8โมงเช้าหรือไม่ก็6โมงเย็นอยากเห็นตอนฝนหยุดฝนหยุดน้องจะออกมาเดินตามปกติได้ไหมแล้วน้องยืนอยู่แค่นานแค่ไหนคุณผู้ชมคะมาที่เรื่องของกีฬากันหน่อยเชื่อว่ากีฬายอดฮิตที่หลายๆคนชอบเล่นก็คือบาสเกตบอลเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบโดยผู้ชายเนาะใช่ครับเท่ๆแมนๆน่ะคุณผู้ชมคือหลังเลิกเรียนหลังเลิกงานก็มาเล่นบาสแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามบาสทุกคนเล่นบาสกันอย่างสนุกสนานนะจู่ๆใครไม่รู้แขกไม่ได้รับเชิญมาแย่งลูกบาสจากคนอื่นค่ะไปดูคลิปนี้กันค่ะจริงๆ ตัวนี้บุกเข้าไปในสนามทั้งที่ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วคุณผู้ชมสนามนี้มันเป็นสนามใหญ่มันมีมากกว่า1สนามอ่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆน้องเขาจะแวะไปอีกสนามนึงคือเรียกได้ว่าไปป่วนทุกสนามเห็นลูกบาสกลมๆเนี่ยไม่ได้เลยนะนี่ๆๆเนี่ยวิ่งข้ามไปอีก1สนามอีกแล้วเนี่ยค่ะลูกบาสอยู่ตรงไหนเจ้าตูบตัวนี้ก็ตามไปตรงนั้นไปชิงลูกบาสจากนักบาสแบบมืออาชีพเลยนะไม่ยอมส่งต่อให้ใครด้วยแบบห่วงลูกบาสมากๆเลยลามไปทั่วสนามแล้วเนี่ยแล้วแบบนี้คนอื่นจะได้เล่นบาสหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสังเกตมั้ยคะไม่มีใครโกรธน้องเลยนะมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มความเอ็นดูชาวโซเชียลหรือว่ายังไงบ้างค
คนนึงบอกว่าเจ้าตูบดูคุ้นเคยกับสนามนะเหมือนมาเล่นที่นี่บ่อยๆหรือเปล่าแล้วทุกคนก็เล่นกับน้องแบบไม่โกรธเคืองกันเลยทีนี้คนโพสอ่ะมาตอบคอมเมนต์นี้นะเขาตอบบอกว่าจริงๆไม่เคยเห็นเจ้าตูบตัวนี้เลยอยู่ดีๆน้องอ่ะก็วิ่งเข้ามาแล้วก็แฮปปี้กับการเล่นบาสสุดๆแล้วเป็นยังไงรู้มั้ยคะพอเล่นบาสจนพอใจอ่ะน้องก็ออกจากสนามไปเองเลยแบบไม่สนใครเลยก็ติสเหมือนกันนะตามภาษาของเจ้าตูบส่วนอีกคนนึงก็แซวบอกว่าทั้งสนามเนี่ยเหมือนเป็นของเจ้าตูบตัวเดียวอ่ะเล่นไปทั่วไม่สนใจใครเลยอีกคนนึงแซวว่าสรุปหมาแกล้งคนหรือคนแกล้งหมากันแน่เพราะว่าช่วงท้ายนี่ไงเขาโยนลูกบอลไม่ให้มันไปยุ่งไงโยนไปมากันแบบนี้นะคะแต่ว่าน่าจะมีเจ้าของว่าใส่ปลอกคออยู่น่าจะมีค่ะน่าจะมีแต่เขาไปป่วนพอดีแซ่บจริงๆชนมากเลยนะครับอ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะปลาเผาเคยกินใช่ไหมชอบอร่อยอร่อยมากเวลาแบบโอ้หิวหาอะไรทานนึกไม่ออกก็ปลาเผาก็ง่ายดีทานกับผัดทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะครับแต่ว่าจะไปซื้อปลาเผาไงได้ปลาต้มซะอย่างนั้นนะมิติใหม่คือเขาจัดงานขายปลาเผาอยู่ที่งาน O-Top นี่แหละนะครับใน TikTok ของคุณปุ๊กสุจิราก็กำลังแบบโอ้เตรียมตัวขายเลยหลาย10ตัวแต่ฝนดันตกซะอย่างนั้นกลายเป็นว่าไอ้เตาอะครับเป็นที่รองรับน้ำแทนเนี่ยน้ำเต็มเลยอะโอ้แล้วปลาเผาจากแบบคุกเกลืออยู่ดีๆกลายเป็นปลาต้มไปแล้วอะน่าเห็นใจจริงๆเนี่ยครับฝนตกตอนแรกเนี่ยทานนี่แห้งสนิทเลยพอตกลงมาเท่านั้นแหละกลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปแล้วนี่ยินดีนะปลามันตายไปแล้วอ่ะใช่มางั้นเดี๋ยวฟื้นคืนชีพกลับมาว่ายน้ำต่อว่ายกันเพลินอยู่ตรงที่เตานี่แหละนะครับทีนี้คอมเมนต์เขาก็บอกว่าโอ้นี่มันเมนูใหม่ชัดๆเลยนะเมนูที่เรียกว่าปลา2ฤดูนี่ปลาบอกว่าเกือบหลับแต่กลับได้หรือว่ากลับไปเป็นมีชีวิตเหมือนเดิมนี้ใช่ไหมปล่อยลงก็ได้ครับจะได้ว่ายน้ำต่อมีคนไปแซวบอกว่าปลาจะฟื้นตัวไหมเพราะว่าได้น้ำอย่างเงี้ยเหรอนั่นแหละสิมีคนแซวบอกปลาบอกอากาศร้อนเทวดาเลยส่งน้ำมาให้ไม่ใช่มันร้อนไงกำลังโดนเผาอยู่ส่งน้ำให้จากบนฟ้าได้เย็นชุ่มฉ่ำกันไปตามๆกันเลยนะคะไม่อยากคิดเลยเจ้าของเนี่ยขาดทุนไปเท่าไหร่เนี่ยนั่นแหละสิพอนับดูนี่มันน่าจะเกิน10นะพี่นะดูแถวยาวเลยอ่ะก็ทั้งแผงเลยอ่ะวันหลังดูฟ้าดูฝนหน่อยเนาะถ้าเกิดฝนจะตกก็แบบเอาอะไรมาบังนิดนึงกางร่มไม่หน่อยเสียดายจะได้ไม่เสียหายแบบนี้นะคะใช่ครับคุณผู้ชมเวลาผ่านไปเร็วมากเลยหมดเวลาของรายการสรรหามาเล่าแล้วครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้พลอยและพี่นัทพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ